วันนี้จะขออนุญาตพูดเรื่องตัวไซเวมหาโหดแต่ไซเวมหาโหด2ปีแล้วก็มันทำให้สายเทรนด์ following ที่เกี่ยวข้องกับตัว breakout ครับมันจะไม่ค่อยได้ผลครับคือเล่นไม่ได้เลยสำหรับ2 3ปีนี้มันแต่อย่างที่เรียนเขาว่าตัว technical analysis เองเนี่ยเขาก็แยกตัวเองออกเป็นหลายสายนะครับมันไม่ได้มีแค่ตัวสาย breakout อย่างเดียวมันมีสายอะไรบ้างจานนี้มันมีสายอะไรบ้างที่ที่ทำงานได้แล้วก็ที่ทำงานไม่ได้ถ้าเบรกเอาช่วงนี้ทำงานไม่ได้ครับโอเคทะลุ52วิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันใช้งานไม่ได้ในตอนที่มันเป็นไซด์เวย์มาหาหัวอย่างนี้ครับเบรกเอาจะไม่ได้ทั่วข่าวเบรกเอาจะได้ตอนที่เซตมันเป็นอย่างนี้ที่เปรียบอืมหลบมาระงับติดแบบนี้ครับแต่ที่พอจะได้นะครับพอจะได้มันจะเป็นสายเรียกว่าสายมัลทายไทม์เฟรมครับแบบนี้ครับพอได้ก็คือมันจะไม่ได้เทรดดีเท่าเบรกเอาก็คือมันจะรอกราฟวีคให้เป็นเทรนด์ขาขึ้นก่อนไม่ว่าจะเพิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นหรือว่าเป็นเทรนด์ขาขึ้นมาแล้วไปเข้าในกราฟเดย์เอาแบบนี้ครับถ้ามาลทายทำเฟรมแบบนี้อย่างพอรอดในตลาดที่เซ็ตมันมหาหัวแบบนี้นะครับทีนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นการสแกนนะครับที่ผมทำมาให้ว่าตั้งแต่ต้นปี 2021 ถึง 7 กรกฎาคมเนี่ยถ้าเป็นเฉพาะเซ็ต100เป็นอย่างไรท่านผู้ชมก็สามารถเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาดูก็ได้ครับราคาตรงนี้ไว้นะครับซึ่งในเซ็ต100เนี่ยจะเอามา40อันดับแรกแบบนี้ครับมันก็ยังพอมีหุ้นที่เป็นบวกอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ชี้นำอะไรก็คือเอาสถิติให้ดูว่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าพวกเนี้ยส่งเขาเป็นยังไงสถิติก็มีให้นะครับสถิติจะเหนื่อยหน่อยนะครับก็คือ50ตัวเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ24ตัวที่เป็นบวกที่เหลือจะติดลบนะครับทีนี้เราก็มาดูผ่านโปรแกรมตัว MI Broker กันที่ผมทำมาให้นะครับมันจะไม่ใช่ดูแค่ราคาหุ้นกับอิชิโมกุธรรมดานะครับผมโค้ดให้เซตเนี่ยมันอยู่ข้างล่างด้วยซึ่งมันจะมีไม่กี่โปรแกรมที่ทำได้ต่อให้ทำได้ก็ต้องโค้ดเอาเราจะได้ดูได้ครับว่าช่วงตลอดเวลาที่เซ็ตเขาไซด์เวย์มาหาโหดเนี่ยหุ้นตัวนี้มันแกร่งกว่าเซ็ตอะไรอย่างไรบ้างนะครับ อย่างเช่นตัว BYD เนี่ยตั้งแต่ปี2021เนี่ยครับเขาก็เห็นไหมครับว่ามันอยู่เหนืออิชิโมกุตลอดนะครับอยู่เหนืออิชิโมกุตลอดแล้วพอตอนที่เซตลงเนี่ยครับที่เราคุยกันไว้ช่วงเซตมหาโหดช่วงการจุดพาเป็นต้นมานะฮะหุ้นตัวนี้เขาอยู่ใต้อิชิโมกุอยู่แล้วนะครับแล้วพอเซตมันลงอ่ะมันกระชากลงมาแบบนี้ครับดังนั้นช่วงนี้เนี่ยก็คือสำหรับตัวนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันอยู่ใต้เมฆแล้วมันไหลลงสาระสำคัญที่เอาให้ดูก็คือแต่ละตัวเนี่ยครับตามเวลาที่ลงมันเป็นยังไงบ้างแบบนี้นะก็คือจุดเริ่มต้นที่เขาขึ้นผมเลยเน้นย้ำว่าควรจะดูอิชิโมกุไว้นะครับว่าจะเข้าหุ้นนะครับอย่างน้อยควรจะอยู่เหนืออิชิโมกุกราฟวีคนะครับตอนนี้เราเอามาให้ดูครับมันก็อาจจะเป็นภาพที่หาดูยากว่าเอาหุ้นมาทาบกับเซตให้ดูนะครับแบบนี้ครับมันต้องผ่านการโคดดิ้งมาครับ
อย่างเช่นตรงนี้ตอนเซตขึ้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เซตมันขึ้นอะแบบเนี้ยแล้วหุ้นที่มันอยู่อิชิโมกุเนี่ยเป็นเซต100ครับมันขึ้นเลยฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่เซตเป็นไซด์เวย์นะครับแบบนี้แล้วตอนนั้นอะหุ้นมันอยู่ใต้อิชิโมกุมันไหลลงเลยครับก็ค่อยไล่ดูนะครับนี่ครับหุ้นที่เซตไซด์เวย์แต่ตัวเขาเองรอดนะครับก็คือส่วนมากจะอยู่ในที่มุมถึงครับแบบนี้ครับเอาตามแรงเท่าที่เขามีก็ค่อยดูด้วยกันคือ PSG อันนี้ครับอันนี้แก่งกว่าเซตชัดเจนครับตอนที่เขาขึ้นไปแบบนี้ครับแล้วก็สังเกตว่าตอนที่เซตไซด์เวย์ออกข้างนะครับเขาก็ไซด์เวย์ด้วยแสดงว่าก็สูสีกับเซตนะครับคนดังนั้นถ้าเซตพลิกขึ้นเนี่ยโอกาสที่มันจะไปมันก็มีแต่หลายตัวเซตออกข้างแต่ที่แกหลุดอิชิโมกุแล้วไซด์เวย์ลงมาก็มีนะครับดังนั้นก็เนี่ยครับเป็นภาพที่เอาให้ดูว่าอันนี้จะเห็นว่าตั้งแต่ปี2021มาผมเนี่ยครับอันนี้ไปตามเซตแต่ว่าตอนที่เขาทะลุเมฆขึ้นมาครับสิริตรงนี้เนี่ยแต่เซตอะออกด้านข้างครับแสดงว่าแกร่งกว่าเซตชัดเจนครับตรงนี้นี่ครับก็คือขึ้นไม่สนเซตเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ยังต่อให้เซตลงนะฮะเขาก็ยังออกด้านข้างอยู่แบบนี้ครับดังนั้นถ้าเซตไม่ลงกว่านี้นะครับแล้วต่อให้เซตเนี่ยพลิกกลับขึ้นมาแค่นี้นะครับพลิกกลับขึ้นมาแค่นี้นะครับแล้วโขกลงเนี่ยช่วงจังหวะนี้เนี่ยมันก็สามารถทำให้ขึ้นได้อยู่เพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็แข่งกับเซตครับอันนี้ก็จะเป็นการเอามาให้ดูกันนะครับว่าตลอดช่วงที่เซตไซด์เวย์เนี่ยครับให้ความสำคัญกับหุ้นที่อยู่เหนืออิชิโมกุเยอะๆครับผมแบบนี้ครับแล้วตอนที่เซตมันตัดสินใจเป็นขาลงเนี่ยครับสังเกตนะครับว่าหุ้นตัวไหนที่มันถูกต่ำกว่าอิชิโมกุครับเพียงๆมันก็ลงแรงมันไหลพุ่งใช่ครับแต่ถ้าเซตลงแบบนี้แต่ตัวมันยังอยู่เหนืออิชิโมกุเนี่ยมันก็อาจจะไปเด้งไซด์เวย์อะไรได้ครับก็แบบค่อยดูพฤติกรรมไปแบบนี้อย่างตัว SNNP อันนี้ก็เซตอันนี้เขามาให้เราเห็นแบบนี้แต่ว่าเปลี่ยนไหมครับเซตลงแต่เขาขึ้นนะดังนั้นมันทำอะไรหุ้นที่ดีเหลือไม่ค่อยได้พวกนี้แล้วยิ่งเป็นอิชิโมกุระดับนี้นะครับนี่ครับเซนเทลอย่างที่เราเห็นนะก็คืออาจจะเป็นภาพที่บางท่านไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีโปรแกรมที่เอาหุ้นกับเซตมาดูด้วยกันตรงนี้ครับอันนี้ครับเขาเรียกว่าหุ้นแปลงกว่าเซตคืออะไรคือเซตเขาออกข้างไอเดียพุ่งขึ้นแบบนี้ครับแต่ตอนนี้ก็เพื่อเช่นมาร์กไว้นะครับเพราะว่ามันอยู่ใต้แล้วมันลงตามเซตอยู่ใต้เมฆด้วยใช่ครับอยู่ใต้เมฆครับก็ค่อยๆอันนี้ก็อยู่ใต้เมฆแต่ว่าเราจะเห็นนะฮะว่าอ๋อหุ้นแก่งกว่าเซตมันเป็นยังไงเพราะว่ามันไม่ค่อยมีโปรแกรมที่เอาโปรแกรมฟรีฮะที่เอาให้ดูแบบนี้นะก็คืออ๋ออันนี้เซตออกข้างแต่อันเนี้ยเซตเขาชัดเจนแบบนี้ครับ
ซึ่งแบบนี้ก็มีนี่ครับก็นี่ครับค่อยหาไปว่าตัวไหนยังอยู่เหนืออยู่อย่างเนี้ยครับ WCP อันนี้ก็แก่งกว่าเซตเราไล่ดูไซด์เบย์ใช่ไหมครับอันนี้ขึ้นมาเรื่อยๆเขาเลยเรียกว่าพวกเนี้ยครับหุ้นไม่สนเซตลงแต่เขาขึ้นนะครับอันนี้เซตลงเพราะนั้นให้ยึดอิชิโมคุระดับวีคไว้นะใช่ครับเลยเป็นไอเดียนะครับว่าเป็นให้ความสำคัญอันนี้เราไล่ตั้งแต่2021อันนี้เซตไปงี้นะครับทำอะไรมันไม่ได้นี่หุ้นอะไรที่แคปเนาะครับดังนั้นมันจะเป็นความปลอดภัยระดับหนึ่งนี่ครับว่าคือถ้าอยู่เหนือเมฆเนี่ยต่อให้เซตลงเนี่ยมันลงตามมารยาทได้แต่ว่าคือเมฆเนี่ยจะเป็นตัวรับของเขาอะครับว่าเราจะทำให้ทราบว่าคือมันจะไม่บุกตามเซตนะครับเราก็ไปหาหุ้นที่อาจจะพึ่งอยู่เหนือเมฆอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยเห็นเอาให้ดูว่าอ๋อมันมีหุ้นอย่างนี้อยู่ที่พอตัดมาอย่างนี้นะครับทางที่เซตไปแล้วก็ลงแบบนี้แต่ตัวเขาไปตามพื้นฐานก็มีแบบนี้ครับทีนี้ก็ดูหุ้นที่ยังพออยู่เหนืออยู่เมฆชิโมกุครับอย่างเช่นอินทัชแบบนี้ครับเซตมานี้แต่เขายังพอได้นะแบบนี้ครับคือเซตดึงเขาไม่ลงนะครับดังนั้นตัวนี้ถ้าอย่างที่บอกครับเมื่อไหร่เซตแค่กระตุกขึ้นมาแค่ครึ่งนิดหน่อยนะฮะตัวเนี้ยโอกาสที่มันจะแรงกว่าเซตอ่ะมันก็พองแบบนี้ครับดังนั้นถ้าเซตกระตุกอะครับมันจะมีหุ้น2ประเภทก็คือหุ้นที่มันเขียนไม่ขึ้นก็คืออยู่ใต้เมฆอยู่แล้วมันจะดันขึ้นยากแต่ถ้าพอเราดูเปรียบเทียบกับเซตแล้วเนี่ยก็อ๋อเราเห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงก็คือยังไงถ้าโปรแกรมที่ท่านใช้มีฟีเจอร์เอาเปรียบเทียบกับเซตก็ลองดูนะครับมันก็จะเห็นเรื่องของจังหวะการฉวยโอกาสได้นะครับของหุ้นต่างๆนะครับนะครับ MBK อย่างเงี้ยครับเริ่มดื้ออาจารย์ยิ้มลองไล่ดูตัวมีตัวไหนที่อิชิโมกุยืนเหนือตัวที่ราคายืนเหนืออิชิโมกุได้บ้างเพราะว่าในรอบต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้แหละครับมี MBK ที่เพิ่งมานะฮะแต่ก็แล้วก็ดูการขัดขืนของเขากับเซ็ตเริ่มขัดขืนแล้วนะครับเซ็ตลงแต่เขาขัดขืนอย่างนี้ครับก็เดี๋ยวค่อยดูกันนะครับ BDMS ลงกันคุณไม่ได้อันนี้ตามเซ็ตชัดเจนมิ้นก็ยังพอไหวนะก็มิ้นพอไหวครับมิ้นก็อย่าให้หลุดไปนี่ปันปูไม่ได้ CRC ไม่ได้อันนี้แอดวานนี่ขัดถือมานานแล้วนี่ครับนี่ได้ทั้งแอดวานทั้งอินทัชเลยนะคู่นี้นะคู่นี้แข็งแรงนะใช่ครับแต่ถ้าเริ่มเทรนด์จริงๆผมมองว่าเป็นอินทัชดีกว่าเพราะว่ามันยังละเมียดละไมอยู่นะครับถ้าแอดวานเขาอาจจะเหนื่อยกลัวว่าจะมีพักอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองข้างๆได้แผนดีอันนี้ก็หลุดมานะครับอันนี้ก็หลุดแล้วก็ตามเซตด้วยนะครับอันนี้ตามเซตชัดเจนยังไม่น่ามีอะไรนะครับกลับอันนี้หลุดลงมาเอสโซ่ครับแต่พอสู้ได้เซตลงแต่อันนี้ขัดขืนแต่อันนี้เขาจะต้องแล้วเดี๋ยวไอ้บางจ่ามันจะซื้อมันก็เลยจะแข็งแรงหน่อยครับผมแล้วก็เนี่ยครับเดี๋ยวรอทะลุเมฆอะไรก็ว่ากันนี่ละครับ
ก็อันนี้ก็หลุดนะหลุดอันนี้หลุดโอ้หลุดจะเป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็หลุดนะครับมี AOT อันนี้ก็อาจจะขัดคืนนิดหน่อยแต่ก็ราคาก็ขึ้นมาอันนี้หลุดนะอันนี้ครับความสำคัญของมีชีวิตผมชอบตรงนี้ว่ามันถ้ามันหลุดแล้วยิ่งมีเซตช่วยนะครับมันเอาตายเลยนะอันนี้มันหลุดมานานแล้วนะครับแล้วดันมาตรงนี้อีกอ่ะมันขาดถึงตั้งแต่ตรงจุดนี้แล้วครับหลุดมีชีวิตหลุดตรงนี้ครับเล็กกะข้างล่างอันนี้SCB พอดีถ้าเป็นของสยามคอนเขาจะนับเป็นหุ้นตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับแต่บางโปรแกรมจะต่อมาจากยาวๆเลยครับ okay. ยาวๆประมาณนี้มีคำถามว่าเขียวๆแดงๆใต้แท่งเขียนอันนี้เรียกว่าอิชิโมกุนะครับลองไปดูตอนเก่าๆได้นะครับเราดูแต่เมฆก็ได้ครับอาจจะยังไม่ต้องแอดวานซ์ไปตีฝาบสีของเมฆเขียวแดงอะไรแต่ขอให้มันอยู่เหนือเมฆก็โอเคแล้วครับอย่ามาอยู่ใต้เมฆนะครับเล่นไม่ได้ไม่ได้โอ้ได้น้อยมากเลยนะนี่คืออะไรปตท.อย่างเงี้ยปตท.โอเคคือเราสังเกตดูว่ามันพวกน้ำมันมันจะเริ่มขัดสูงเซตแล้วก็อยู่เหนืออิชิโมกุนะครับอันนี้ผมชอบอย่างนึงก็คือถ้าเป็นโปรแกรมที่ต้องกีดก้อนดื่มแต่ละตัวมันจะช้าแต่อันเนี้ยก็ไล่ดูเลยในเครื่องอยู่แล้วครับไล่ดูเลยปั๊บๆมามันก็ขึ้นเลยดูง่ายเนี่ยครับเนี่ยครับความสัมพันธ์ของอิชิโมกุคือหลุดมาแล้วมันเอาตายเลยข้างล่างมี BTF อย่างเงี้ยครับที่ยังพอขัดถืออยู่ก็ลองไปหาจังหวะเข้ากันดูนะครับถ้าผมดูเนี่ยลองถ้าลองเป็นตีเส้นกดอะไรอย่างนี้นะก็ได้ผมว่าครับมันก็จะพอได้โอเคครับแบบเนี้ยครับทำไมเราลองดูตัวนี้ด้วยความระมัดระวังเพราะว่ามันทะลุอิชิโมกุแล้วมันขัดถึงเซตนะครับมันออกข้ามแต่เซตมันหลุดลัดนี้ลงมีตัวนี้ครับ DTG อันนี้ก็สู้อยู่จะครับสู้อยู่ฮะแล้วก็อาจจะทะลุเมฆเป็นครั้งแรกในชีวิตเขาอะไรอย่างนี้นี่ก็ลองหาจังหวะเข้าดีๆครับตรงนี้ลงต้องลงทูก็อันนี้ก็นับเป็นหุ้นตัวใหม่ให้เป็นหุ้นใหม่ก็ไหลลงครับอันนี้ก็ลง OR ก็อยู่ใต้อยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้โชว์ว่าขัดขืนเซตอะไรนะครับไปถามเซตเลยอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยดูโอ้ดินลงเห็นมากจะลงนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้ไหนตัว MTC เป็นไงเหมือนจะสู้ได้นะ MTC ไหวไหมโอ้ยเปรียบตาไวมากเลยอันนี้ลงอันนี้มันขึ้น MTC ต่อสู้ขอสิทีนี้จะยังไงก็น่าจะอยู่ที่ตัวตีเส้นนะครับที่ผมเนี่ยมันต้องไล่จุดก็ได้อยู่นะได้ประมาณนี้ครับได้ประมาณนี้ก็ต้องตีด้วยลองพิจารณาด้วยความระมัดระวังครับว่าแสดงว่าตรงเนี้ยเขามันทะลุขึ้นมาแล้วก็คือเป็นจุดที่ห้ามหลุดลงมาตรงจุดนี้ดังนั้นก็คือออกข้างอย่างเงี้ยอยากกลับเข้ามาในเมฆนะครับสะสมพลังจะรอตุลาจะอะไรก็ได้แล้วค่อยอาจจะตวัดที่แต่บางทีก็อาจจะฟาวลงมาก็ได้เพราะว่าเราเป็นเทรนด์ฟอลโลวิ่งอยู่แล้ว
มันเกิดอะไรค่อยโฟลโล่ตามแต่อิชิโมกุมันทำให้เราเห็นชัดเจนว่าแนวรับแนวต้านของตัวนี้มันอยู่ตรงไหนมันดูง่ายเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างดูง่ายแต่ว่ามันไม่มักง่ายเพราะว่ากว่าจะคิดมาได้เนี่ยก็คือคนญี่ปุ่นเขาคิดอ่ะมันค่อนข้างละเอียดมากCPG ก็ร่วงแซม ACE2CM VTI อันนี้เราเรียกจากเซต100ใช่ไหมนี่ใช่ครับใช่ครับ okay. เป็นเซต100ครับจะเอาเซต50ก็ได้อย่างเงี้ยครับถ้าของการโคดดิ้งอะครับมันทำได้ถ้าจะเอาแค่เซต50นะแบบนี้มันก็จะมีว่าในเซต50เป็นอย่างไรก็ขึ้นมาให้ตอนนี้ถ้าในแง่การใช้นะจะเอา MAI ก็ได้เซต50อะไรก็ได้ที่ผมทำแล้วก็โพสลงก็มาจากถ้าหลับบ้านจะเป็นผลครับผมเนื้อหาวันนี้ก็ประมาณนี้ครับโอเคโอเคหรือว่าจะให้ดูตัวไหนก็ได้อ๋อไม่ละครับแต่เอาให้ดูว่าครับผมดูเซตได้ไหมดูเซตไออิชิโมกุของเซตได้ไหมอิชิโมกุของเซตนะครับไม่ต้องเทียบอะเราอยากรู้ว่าเซตตอนนี้เป็นยังไงบ้างมาละครับก็ยังไม่ดีเนาะยังลงอยู่ยังไม่ดีก็อันนี้วีคนะครับวีคครับเป็นวีคเป็นวีคเพราะว่าเราใช้วีคจะสวยกว่าครับเป็นใช่ครับวีคครับเป็นวีคประมาณนี้ครับโอเคโอเคก็ยังไม่ต้องทำอะไรนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรสัญญาณอะไรชัดเจนใช่ครับยกเว้นว่าที่เป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์จริงๆหรือยังไงก็ต้องเทรดอาทิตย์หนึ่งยังไงก็ต้องเทรดแต่อาจจะไม่เทรดทุกวันเนี่ยก็แนะนำรอไดเวอร์เจนต์นะครับรอบูลิชไดเวอร์เจนต์เอาครับแล้วค่อยแย่ใช้คำว่าแย่แต่ถ้าตอนนี้ไดเวอร์เจนต์มันไม่เกิดเบรกเส้นอะไรก็ไม่เบรกอย่างเงี้ยฮะแนะนำว่าอยู่เฉยๆดีกว่าประมาณนี้ครับโอเครอไดเวอร์เจนต์แล้วค่อยแย่นะครับครับผมตอนนี้เดี๋ยวถ้ามีเมื่อไหร่เดี๋ยวเราแจ้งให้ทราบว่าเกิดแล้วนะไดเวอร์เจนต์นะใช่ครับใช่ครับเพราะ okay. เราคุยกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วถ้าผมไม่ไปต่างประเทศวันศุกร์จริงโอเคเอาละวันนี้ก็น่าจะพอนะจะได้ไปทานอาหารต่อละครับผมโอเคโอเคขอบคุณมากครับยิ้มครับขอบคุณที่เตี้ยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ